โรงเรียนที่ดีที่สุดต้องเป็นโรงเรียนที่พ่อแม่สอนเองมีพ่อแม่หลายๆคนต้องเฮ็ดเวียกหนักเพื่อไล่ล่าตามหาเงินตามหาความร่ำรวยไปเฮ็ดเวียกแต่เช้ากลับบ้านค่ำโดยที่บ่มีเวลาได้หลิ่นกับลูกมีพ่อแม่หลายๆคนมักแต่จิ้มเบิ่งเบิ่งมือถือเพื่อที่จะติดตามยอดโพสต์ของตัวเองว่ามีคนกดไลค์คอมเมนต์และแชร์หลายซําใดทั้งที่ตนเองบ่ฮู้เลยว่าโลกสังคมออนไลน์เป็นโลกที่จับต้องบ่ได้เป็นโลกที่บ่มีตัวตนทั้งที่ตนเองบ่เคยสนใจลูกตัวน้อยๆที่มีตัวตนจริงๆอยู่ข้างๆเลยว่าลูกคิดแนวใดกับพ่อแม่มีพ่อแม่หลายๆคนเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินตามใจลูกทุกทางปกป้องลูกทุกอย่างให้เอื้อเลี้ยงเฮ็ดให้หมดทุกอย่างยิ่งให้แฮงไปกว่านั้นให้พ่อเฒ่าแม่เฒ่าและปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานแบบเทวดาทั้งดินเลี้ยงหลานแบบเจ้าชีวิตเหนือหัวมีพ่อแม่หลายๆคนเลี้ยงลูกแบบปะทิมเห็นลูกเป็นขี้เหงื่อย้อนความมักง่ายย้อนความมักสบายเอามือถือเครื่องเดียวให้ลูกลิ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงเป็นเวลาหลายวันเป็นเวลาหลายปีจนในที่สุดลูกกลายเป็นเด็กสมาธิสั้นลูกกลายเป็นเด็กออทิสติกเทียมลูกกลายเป็นเด็กไฮเปอร์ลูกกลายเป็นเด็กออทิสติกแท้ที่บ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จนต้องมีคนเบิ่งแยงไปตลอดชีวิตมีพ่อแม่หลายๆคนปากบอกว่าหักลูกแต่ทำให้ลูกด้วยการกระทำมักไปกินเหล้าดื่มเบียร์กับอีหนูคนงามหน้าตาเซาะใสสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้บอกว่านี่แม่นการสร้างคอนเนคชั่นนี่แม่นการเอาใจเจ้านายนี่แม่นการเอาใจลูกค้าบ่ซั่นนั่นบ่ได้เรียกมาท่านเอาสมองส่วนไหนไปคิดสมองเหตุผลของท่านบ่สามารถเอาชนะสมองตัณหาของท่านได้เลยบ่ตัณหาของท่านมันคือมีหลายแท้ท่านบ่คิดเลยบ่ว่ายังมีตัวน้อยๆลูกรอท่านรอท่าความรักจากท่านอยู่บ้านท่านบ่คิดเลยบ่ว่าลูกของท่านอยากกินหยังในมื้อนี้มีพ่อแม่หลายๆคนกลับบ้านคําด้วยความงุดงิดเห็นแต่ข้อเสียของลูกเช่นเห็นลูกเมี่ยงเครื่องบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยบ่เคยเห็นข้อดีของลูกเลยเช่นลูกปวดเหือนลูกล้านจานบ่เคยซื่นตัวบ่เคยย่องนอลูกเลยมีแต่ให้ดาตำหนิตำหนิตำหนิลูกทุกเวลาวิธีแก้ที่ดีที่สุดอยากให้พวกท่านฮู้ว่าโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับลูกก็คือโรงเรียนที่พ่อแม่ต้องสอนเองเพราะครูคนหนึ่งบ่สามารถสอนเด็กน้อยสาวคนให้เก่งหมดทุกคนได้ย้อนว่าเด็กน้อยแต่ละคนมีพรสวรรค์และความสามารถที่แตกต่างกันสิ่งที่ครูสอนนั่นมันคือกันก็คือกันกับท่านหมอที่ใจอย่าแหงกับคนไข้สาวคนก็คือกันกับท่านหมอที่ใจอย่าสนิทเดียวให้กันกับคนไข้สาวคนที่เป็นโรคพยาธิแตกต่างกันแล้วคนไข้นั้นมันจะดีได้จังใดท่านจงเปลี่ยนแปลงตนเองลุกขึ้นมาและพัฒนาตนเองเฮ็ดตามคำแนะนำของครูเซงบอก5อย่างข้อที่1พลังแห่งความหักเขาจะต้องเป็นครอบครัวแห่งความหักครอบครัวแห่งความสุขครอบครัวแห่งความสุขจะต้องมีเสียงหัวจะต้องมีหอยยิ้มทุกๆมื้อครอบครัวที่ความสุขจะต้องเป็นครอบครัวที่มีเวลาให้กันหลายๆปริมาณของเวลามันสำคัญกว่าคุณภาพของเวลาพ่อจะต้องหักแม่สำคัญกับพ่อหักลูกและแม่จะต้องหักพ่อสำคัญกับแม่หักลูกพ่อแม่ต้องหักกันต้องมีแนวทางและวิธีเลี้ยงลูกคือกันสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องซื่อสัตย์บริสุทธิ์และห่วงใยใส่ใจซึ่งกันและกันข้อที่2บ่ต้องไปสนใจคะแนนนั้นว่าลูกจะได้ไปที่1ว่าลูกเรียนเก่งสำคัญก็คือต้องส่งเสริมพรสวรรค์และจุดแข็งของลูกว่าลูกเก่งอันไหนส่งเสริมให้ลูกเรียนอันนั้นให้กลายเป็นท็อปของประเทศให้อิสรภาพการเรียนให้แก่ลูกหลายซ้ําได้ยิ่งดีข้อที่3ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องสอนให้ลูกเป็นคนที่มักค้นคว้ามักคําเรียนนอกจากห้องเรียนอันแคบๆแล้วจะต้องให้ลูกออกไปพบกับโลกกว้างโลกจริงก็คืออ่านปุ่มนิทานก็คือไปเฮ็ดกิจกรรมนอกบ้านและเฮ็ดกิจกรรมต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ที่ดีให้แก่ลูกข้อที่4ทักษะในการสื่อสารสอนให้ลูกรู้จักตั้งคำถามสอนให้ลูกรู้จักฮู้ว่าโลกเฮาหมุนอ้อมดวงตะเวียนได้ด้วยจังได๋เป็นหยังมีหยังมายั่งยืนสอนให้ลูกเป็นผู้ฟังที่ดีสอนให้ลูกสามารถช่วยเหลือผู้อื่นข้อที่5ทักษะในการอยู่ร่วมกันทักษะในการอยู่ร่วมกันเป็นทักษะพื้นฐานของผู้นำต้องสอนให้ลูกรู้ว่าคนเฮาบ่สามารถอยู่ได้ด้วยคนเดียวได้ต้องสอนลูกฮู้ว่าการช่วยเหลือหมู่ครูให้ประสบผลสําเร็จก็คือกันกับตนเองได้ประสบผลสําเร็จนี่คือ5ทักษะพื้นฐานที่พ่อแม่จะต้องสอนลูกถ้าพวกท่าน
คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อให้คู่เซ็งได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปอีกด้วยขอขอบใจ